ก็เป็นคร่าวๆนะครับรถแนวพูลแบ็กนะผมก็เอามาวิ่งขำๆนะครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวหรือว่าอธิบายอะไรมากเอามาใส่เล่นนะก็กลัวลานจะพังถ้าเกิดไม่ได้เล่นนานๆก็มีทั้งหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรถพลาสติกนะมันก็มีหลายค่ายนะอย่างโชโลคิวก็มีนะครับอย่างแนวนี้ก็คันนี้เป็นคันที่ซ้ำผมจะมีคันที่ผมเก็บอยู่แล้วนะครับคันที่ซ้ำก็จะมาอยู่ในกองนี้อันนี้ก็เป็นงานวอนด้านะบางคันก็เป็นเหล็กอย่างคันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนี่เป็นลักษณะเป็นเหล็กเลยเป็นแนวพูลแบ็กนะครับถอยหลังไปนะครับวันนี้ก็ไม่ออกมาเป็นแนวรีวิวนะออกมาเกลียนๆหน่อยนะครับใส่เล่นใส่เพื่อเช็คลานนะครับบางอันลานก็จะชำรุดนะบางคันก็ใส่ไม่ไปนะก็จะเป็นแนวของเล่นแนวน่ารักน่ารักนะครับก็มันถือว่าเป็นของสะสมนะถ้าอยู่มากๆนี่ก็เรียกว่าระดับสะสมแล้วล่ะมันไม่ใช่ของเล่นธรรมดาแล้วล่ะนะก็มีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปอย่างคันนี้เป็นเหล็กนะครับบางคันก็มาแนวชุบทองทั้งคันเลยนะเป็นแนวพูลแบ็กนะครับคือรถพวกนี้เวลามันตั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยสังเกตดูเวลาวางรวมๆกันเนี่ยมันสวยนะนะครับสำหรับคนที่แนวสะสมนะครับก็เก็บทุกรถทุกแบบทุกอย่างเวลามันอยู่รวมกันเนี่ยมันจะพูดง่ายมูลค่ามันจะดูน่าเก็บน่าซื้อนะนี่ก็เป็นแนวที่ผมเอามาเกลียนเล่นคลิปนี้นะครับในวันพฤหัสนะก็ไม่มีอะไรเอามาเกลียนเล่นเฉยๆนี่แหละมาใส่เล่นนี่แหละนะก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับล่วงหน้าทุกคนเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝ
ากดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ